ไปฟ้องเข็มทิศรู้เรื่องแล้วใช่ไหมลูกเป็นร้านของที่บ้านผมเองครับคุณแม่ผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้บอกคุณแม่ไว้ก่อนขอโทษครับงั้นแม่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่แม่ต้องพูดตรงๆกับลูกแม่ไม่อยากให้เวลาทำงานนี้แม่เป็นห่วงเขาแม่อยากให้เขามีอาชีพเหมือนคนอื่นทั่วไปคุณแม่รู้ไหมครับว่าเวลาเป็นพนักงานดับหนึ่งของร้านเราเลยนะครับเขาเป็นคนขยันมุ่งมั่นและก็ตั้งใจทำงานมากๆครับที่ผมเคยบอกว่าลูกค้าทุกคนชอบเวลาผมพูดจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกผมอยากให้คุณแม่ภูมิใจในตัวเวลามากๆเหมือนที่พวกเราทุกคนในร้านภูมิใจในตัวเวลาครับแต่ว่าพูดไปคุณแม่จะนึกภาพไม่ออกถ้าคุณแม่พอมีเวลาผมขอเชิญไปที่ร้านเรานะครับ